ต่อเนื่องกันที่กิจกรรมจิตอาสากันบ้างค่ะจังหวัดสุขโขทัยและนครสวรรค์ค่ะพร้อมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษาค่ะนายสุชาติทีคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําคลองแม่ลาพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา โดยจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วนร่วมกันนำอุปกรณ์เครื่องมือดำเนินการกำจัดวัชพืชผักตบชวาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณคลองแม่ลำพันธ์ตำบลเมืองเก่าอําเภอเมืองสุขโขทัยค่ะเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็วซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นค่ะ จิตอาสาพระราชทานและผู้แทนภาคส่วนต่างๆรวมพลังความสามัคคีปลูกต้นไม้จำนวน200ต้นที่บริเวณโครงการจัดตั้งมหาวิทยายลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมวันต้นไม้โลกโดยนางสาวชุดติมาขอบครับชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ตระหนักถึงความสําคัญของป่าและเพิ่มพื้นที่ป่า ให้คืนสู่สภาพเดิมนั่นเองครับ